คุณผู้ชมเคยประสบปัญหานี้ไหมครับอยากจะแคปหน้าจอเฉพาะบางส่วนแต่ก็ต้องมานั่งเปิดโปรแกรมแอปพลิเคชันหรืออะไรอื่นๆให้มันวุ่นวายวันนี้ฮะผมมีทริคมาบอกใครที่อัพ Windows เวอร์ชันล่าสุดแล้วผมว่าต้องดูครับคลิปนี้จะทำไงเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใน Windows ผมไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาตอนไหนนะแต่คือลองไปเปิดดูแล้วแบบเอ้ยมันเจ๋งว่ะมันใช้ได้มันแบบลดระยะเวลาในการทำงานผมไปได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับคนที่เล่นเกมหรือว่าคนที่แบบว่าเอ้ยฉันต้องการจะถ่ายรูปหน้าจอฉันไว้นะครับแค่บางส่วนหรืออาจจะแบบเฮ้ยฉันอยากจะถ่ายเก็บหลักฐานไว้ว่าเอ้ยอันนี้ฉันคุยอะไรกับใครอะไรเงี้ยครับสายตรวจจับความผิด พูดไว้ใครดีเอาว่าเซฟรูปหน้าจอแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาลองทำกันดูว่าเป็นยังไงครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่ผมเพิ่งเปิดเจอก็ไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเจ๋งดีนะครับผมวิธีการเปิดไอตัวโปรแกรมเนี้ยเปิดตัวแอปพลิเคชันเนี้ยให้กดปุ่ม Windows นะครับปุ่ม Windows จะอยู่ปุ่มระหว่างตัวคอนโทรลกับ Alt+Ctrl+Z นะครับด้านซ้ายของคีย์บอร์ดนะฮะ Windows Shift S นะครับนี่ก็จะขึ้นมานะฮะจะมีแบบฟีเจอร์ให้ได้เลือกใช้นะครับจะเป็นการแคปแบบสี่เหลี่ยมลากคุมเหมือนปกตินะครับแล้วก็มีแบบสามารถฟรีทรานส์ฟอร์มได้เองนะครับแล้วก็มีเลือกแคปเฉพาะวินโดว์นะครับนะสมมติว่าคนที่เปิดอะไรหน้าต่างเราสามารถแคปเฉพาะหน้าต่างนั้นได้นะครับแล้วก็แคปแบบฟูลสกรีนนะฮะถามว่าแล้วแคปเสร็จมันไปอยู่ไหนนะครับผมมันจะอยู่ในนี้ครับอยู่ตรง notification ของวินโดว์นะครับปุ่มขวาล่างนะครับกดขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะชื่อโปรแกรม Snap and Sketch นะครับผมชื่อโปรแกรม Snap and Sketch นะครับก็เราสามารถกดเข้าไปดูอย่างนี้ได้มันก็จะเด้งมาเป็นหน้าต่างนี้นะครับตรงเนี้ยเราสามารถจะทำได้ทั้งไฮไลท์นะครับไฮไลท์ปรับไซส์ของไฮไลท์ได้นะครับปรับสีได้หรือจะเอาปากกามาขีดมาเขียนก็ได้นะครับลองกดดูมีสีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นเมาส์ปากกาสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็มันจะสามารถแบบใช้เมาส์ปากกาลากให้แบบว่าตวัดเป็นเส้นเป็นลายเส้นได้ด้วยนะครับมีไม้บรรทัดนะครับมีเขาเรียกอะไรนะโปรเจคเตอร์ให้วัดองศากันด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องใช้นะแต่หนึ่งผมคงไม่ได้ใช้นะครับมีการครอปให้ดูนะครับว่าจะเอาแค่ไหนสามารถครอปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญที่มันผมคิดว่ามันสะดวกสบายสุดๆเลยนั่นก็คือการที่เราหลังจากที่เราแคปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองแคปใหม่ให้ดูนะแคปใหม่ดูผมขอแคปแค่ตรงนี้นะครับแคปแล้วเนี่ยเราจะแปะลงใน Discord นะครับอันนี้เป็น Discord ของผมนะเราสามารถกดแปะเลยด้วยการกด Ctrl V นะเสร็จแล้วเห็นปะสุดยอดคือเราไม่ต้องมานั่งกดเซฟครับมันขึ้นให้เลยนะฮะมันขึ้นมาให้เลยแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายที่แบบสายเกมแคปแชทอะไรเงี้ยแบบเออนี่อันนี้นะอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมลองแคปในเกมให้ดูนะครับผมขออนุญาตเปิดแบทเทิลเซิร์ฟนะครับดีเทลเรืออยู่นะฮะโอเคนะครับมาเรามาดูกันว่ามันจะแคปได้เจ๋งขนาดไหนนะครับผมขออนุญาตแคปเป็นแบบแคปแชทแล้วกันนะครับปึ๊บเนี่ยโปรแกรมมันแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวย่อเก็บแบบครับโปรแกรมแจ้งเตือนแล้วว่าเนี่ยเราได้ทำการสนิปเซฟทูคลิปบอร์ดไว้ให้ก็คือคุณสามารถเอาไปแปะได้เลยนะครับแปะใน Discord ได้เลยตัวที่คุณไม่ต้องกดเซฟเห็นปะรูปออกมาเป็นนี่เลยไม่ต้องกดเซฟครับชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นทุกอย่างเร็วขึ้นสบายขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งจริงนะครับผมถึงได้เอามาบอกให้ทุกคนได้รู้แล้วเอาไปลองใช้กันดูนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดต Windows นะครับผมเวอร์ชันล่าสุดก็ไปลองอัปเดตดูนะครับผมลองใช้แล้วมันไม่ได้มีบั๊กไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมใช้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรมันเยอะขึ้นนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคลิปต่อไปคุณจะได้ไม่พลาดนะครับ
เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ